นี่คือเสียงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นเองคือปกติเวลาพูดถึงเสียงใต้ท้องทะเลเนี่ยคือเราจะนึกถึงแต่ The Bloop เว้ยแต่ Julia Sound เป็นยังไงผมขออนุญาตฟังหน่อยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับผมเอฟพิทักษ์ครับและวันนี้เราอยู่ในรายการท็อป10คดี JF ที่เราเนี่ยจะประจำการในวันพฤหัสนะแต่เราเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ก็เพราะว่าเรายังมีอาการป่วยอยู่เล็กน้อยยังไงก็ต้องขอพัฒนาภัยด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อท็อป10ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ยังวนเวียนอยู่กับเกี่ยวกับเรื่องของใต้ท้องทะเลเนาะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคือกระแสดีมากๆแล้วคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเลยอยู่ในหัวข้อ10วัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลที่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ฮะบอกเลยว่าถ้ามีสิ่งนึงที่ให้ผมเลือกไปสำรวจได้ระหว่างอวกาศกับทะเลผมเลือกไปทะเลมากกว่าอวกาศแน่นอนเพราะมันน่าตื่นเต้นและมันน่าค้นหามากกว่าเลยฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลนั้นจะมีอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันครับผมรบกวนผู้ชมนิดนึงฮะช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง 6,000 ไลค์หน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะโอเคนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวทะเลกันเลยครับมาดูอันดับที่10กันก่อนเลยสำหรับวัตถุใต้ท้องทะเลนะครับอันดับที่10นั้นนั่นก็คือ Gulf of Mexico Shipwreck ครับมันเหมือนกับเป็นเรือที่อับปางหรือเปล่ามันเหมือนเป็นเรือพายไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลชิ้นนี้คือซากเรืออับปางจากอ่าวเม็กซิโกซึ่งในปีนั้นเนี่ยทีมนักวิทยาศาสตร์และก็นักสำรวจใต้ท้องทะเลเนี่ยได้ทำการทดสอบโดรนที่ใช้ในการสำรวจใต้น้ำและได้ไปเจอกับซากเรือลำนี้เข้าจนนักสำรวจที่อื่นๆเนี่ยต้องขอติดต่อมาเพื่อมาดูไลฟ์ของการสำรวจครั้งนี้ด้วยเนื่องจากว่ามันมีปริศนาเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรือลำนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเลข2109ที่แปะอยู่ข้างลำเรือแล้วก็ไม่มีใครสามารถได้เลยว่ามันเป็นเรือที่มาจากไหนปีอะไรและเป็นเรือของใครกันแน่ฮะคือกำลังจะสื่อว่าเหมือนไปเจอซากเรือที่แบบไม่รู้ว่าเป็นเรืออะไรแต่ก็เป็นซากเรือแล้วก็มีเขียนแค่2109ที่อยู่ข้างลำเรือแค่นั้นเองจะบอกว่ามันเป็นเลขปีเรือมันก็มีหน้าใช่ปะนี่มันก็ปี2023หุ้ยเรือจากอนาคตเหรอบ้าเอาพอสอมาทำเหรอก็ไม่น่าใช่น่าสนใจครับแต่ว่าข้อมูลน้อยไปหน่อยถือว่าดีละที่อยู่อันดับ10สำหรับอันดับที่9นี้นะครับวัตถุใต้ท้องทะเลนั้นมีชื่อว่า A Deadly Undersea Lake ครับเขาบอกว่าถูกปริศนาใต้ทะเลรอบนี้นะครับมาเป็นแบบพื้นที่ทะเลสาบใต้ทะเลฮะที่ยังคงวนเวียนอยู่ในอ่าวเม็กซิโกใต้น้ำลึกลงไปมีทะเลสาบที่คนเรียกกันว่า The Jacuzzi of Despair หรือว่าอ่างจักรุซี่แห่งความสิ้นหวังซึ่งมันคือพื้นที่ทะเลสาบใต้มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและมีมวลน้ำที่เข้มข้นด้วยสารพิษที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นได้เลยเป็นแอ่งน้ำใจกลางทะเลอ่ะนึกว่าแบบว่าเหมือนกับมันมีความเข้มข้นของน้ำทะเลสูงมากแล้วก็มีความเข้มข้นของสารพิษด้วยคือถ้าเกิดมีสัตว์หรือว่าตัวอะไรเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือตายแน่นอนฮะเข้าใจได้นะครับผมก็เหมือนกับว่ามีแอ่งมีอะไรอยู่ในใต้ท้องทะเลนั่นเองไปดูอันดับที่8กันต่อเลยครับนั่นก็คือจูเลียซาวครับมันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลชิ้นนี้นะครับมันคือเสียงที่องค์กรบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถตรวจจับและบันทึกไว้ได้เป็นเสียงบางอย่างใต้ท้องทะเลที่นานกว่า15วินาทีซึ่งแม้ว่าจะระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็ดึงดูดผู้ที่สนใจนักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้มาตั้งทฤษฎีได้กันอย่างมากมายบางกะวันนี่คือเสียงแผ่นน้ำแข็งที่ขูดกับพื้นดินใต้น้ำบางกะวันนี่คือเสียงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้อย่างแน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นเองคือปกติเวลาพูดถึงเสียงใต้ท้องทะเลเนี่ยคือเราจะนึกถึงแต่ The Bloop เว้ยแต่ Julia Sound เป็นยังไงผมขออนุญาตฟังหน่อยมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งน้ำแข็งมันเคลื่อนเสียดสีหรืออะไรอย่างเงี้ยกับอะไรสักอย่างก็ได้เป็นเสียงวานก็ได้ไม่รู้สิมันได้หลายอย่างมากเลยมันสั้นอ่ะมันแค่เนี้ยมันก็เลยพูดยากมากเลยครับว่ามันคืออะไรก็เป็นปริศนาที่น่าสนใจดีนะฮะแต่ไม่น่าใช่เดอะบลูปแน่นอนงั้นไปดูอันดับที่7กันต่อเลยแล้วกันครับต่อมาครับสำหรับวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่7ครับมีชื่อว่าอะดัมบริดจ์ครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเคยเอาไปทำหลอดสืบดาวด้วยนะคืออันนี้ผมยังไม่อ่านข้อมูลนะแต่เหมือนกับว่าไอ้สะพานอันเนี้ยมันเป็นสะพานเชื่อมประเทศระหว่างประเทศนึงกับอีกประเทศนึงจำไม่ได้ว่ามันเป็นประเทศอะไรอ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสะพานที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยอ่ะ
เดี๋ยวไปดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการว่ามันคืออะไรครับมันคือโขดหินที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของศรีลังกากับเกาะเกาะนึงที่มีระยะห่างมากกว่า30ไมล์คล้ายกับสะพานที่เดินข้ามสมุทรได้และตอนนี้มันได้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและสามารถใช้สัญจรได้ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามันเป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาและไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่อย่างใดฮะอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยแปลกใจอันเนี้ยบอกก่อนนะว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนสร้างขึ้นมาแต่ว่าทางตำนานของที่ผมเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าสะพานเนี้ยใช้ลิงหรือหนุมานสร้างขึ้นมาปะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้คือขัดแย้งกับตำนานแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงแต่ก็คุณผู้ชมก็สามารถแบบให้ความรู้เพิ่มเติมในใต้คลิปนี้ได้นะครับต่อมาไปอันดับที่6กันต่อเลยครับวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่6ครับมาโครเปียนาไมโครสโตมาครับอ่ะมาดูกันข้อมูลสั้นๆนะเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลนี้เป็นปลาตัวเล็กสีดำครีบใหญ่ปากเล็กและมีดวงตาเป็นเอกลักษณ์และที่สำคัญคือส่วนหัวเนี่ยเป็นโดมโปร่งใสอีกด้วยแต่ตัวเนี่ยดำสนิทเลยนะพบเจอครั้งแรกครับในปี1939ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับเอเลี่ยนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกลงไปประมาณ 2,000 ถึง 2,800 ฟุตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และดูน่ากลัวแบบแปลกๆในเวลาเดียวกันครับแต่แปลกจริงอย่างที่ผมบอกอะใต้ท้องทะเลเราอะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ค้นพบแล้วก็แบบมีอะไรแปลกๆเหล่านี้ให้เรารอการค้นพบอยู่อีกเยอะแยะมากมายอะโอเคไปดูอันดับต่อไปเลยครับอันดับที่5ฮะต่อมาครับวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่5มีชื่อว่า Gulf ofคัมบัตบรูนฮะเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลนี้นะครับคือซากปรักหักพังของเมืองโบราณใต้น้ำในอ่าวขัมพัทประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่คล้ายกับวัตถุสร้างขึ้นมาเป็นเมืองและมีวัตถุโบราณอยู่มากมายแต่มันอยู่ในสภาพที่เหมือนมีคนเคยสำรวจแล้วแล้วก็สร้างร่องรอยความเสียหายไว้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองโอ้โหข้อมูลน้อยมากเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันคือเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่แบบเคยมีจริงๆอ่ะแล้วก็เคยมีการสำรวจไปแล้วด้วยนะเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้แต่หนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องรู้เลยว่าบริเวณรอบๆทะเลอินเดียเนี่ยคือมันมีแบบโบราณสถานใต้น้ำมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยครับว่าอาจจะมีหนึ่งที่อาจจะเคยมีการค้นพบมาแล้วแล้วก็เคยมีการตรวจสอบมาแล้วก็เป็นได้นะอ่ะโอเคงั้นไปดูอันดับที่4กันต่อเลยครับวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่4ต่อมาครับนั่นก็คือออสเตรเลียแคนนิบอลชาร์กครับฉลามเนี่ยนะเป็นวัตถุปริศนายังไงอะมาดูข้อมูลกันเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันนี้ก็คือฉลามขาวนั่นเองคือถ้าเกิดสิงโตเนี่ยเป็นนักล่าบนดินที่เก่งที่สุดฉลามขาวเนี่ยก็น่าจะเป็นนักล่าใต้ท้องทะเลที่ใช้คำว่าเป็นเจ้าแห่งทะเลเลยก็ว่าได้แต่ปกติสัตว์ชนิดเดียวกันมันจะไม่กินกันเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์นั้นเขาก็ได้มีการทดลองครับในการติดเครื่องติดตามไว้ที่ฉลามขาวตัวนึงเพื่อทำการศึกษาแต่สัญญาณตรวจจับนั้นพบว่าอยู่ดีๆมันก็ไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติแบบที่พวกมันไม่ควรจะอยู่เฉียบพันแล้วก็อยู่ๆก็ลากลงไปใต้น้ำลึกซึ่งคาดการเนี่ยพบว่ามันน่าจะถูกฉลามตัวอื่นเนี่ยลากลงไปกินซึ่งก็น่าจะเป็นฉลามสายพันธุ์เดียวกันนี่แหละแต่ตัวใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าแน่นอนตรงนี้เนี่ยมันเลยหักล้างทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันมันจะไม่กินกันเองนั่นเองฮะและตรงนี้เนี่ยมันก็มีทฤษฎีนึงด้วยนั่นก็คือจริงๆอ่ะฉลามมันรู้ตัวไว้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างอ่ะติดตัวมันมาด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าให้เพื่อนออกมาอ่ะมันลุมกินเพื่อทำลายหลักฐานอะไรประมาณนั้นด้วยนั่นเองครับเออไอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมงั้นไปดูอันดับที่3กันต่อเลยครับต่อมาวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่3ครับมีชื่อว่า Baltic Sea Anomaly ครับอุ้ยเฮ้ยอันนี้ผมเคยเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นแบบยานอวกาศใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยมาดูข้อมูลกันเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลชิ้นนี้ครับเป็นวัตถุปริศนาที่ถูกค้นพบด้วยความบังเอิญแม้ว่าด้วยเครื่องมือในการสำรวจและภาพถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ค่อยชัดแต่จากคำพูดของนักสำรวจแล้วบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับยานหรืออะไรสักอย่างที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่มีมาตามธรรมชาติอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าโลกของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนของเปลือกโลกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแน่ดีถ้าเกิดมันเคยมียานมาตกบนพื้นดินเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนและพื้นที่ตรงนี้มันเคยอาจจะเคยอยู่บนพื้นดินก็ได้แต่พอเวลาผ่านมามันอาจจะอยู่ใต้ท้องทะเลไปแล้วไอ้ยานลำนี้มันก็เลยจมลงสู่ใต้ท้องทะเลไปด้วยก็เป็นได้คือมันก็คิดได้หลายทฤษฎีมากถ้าเกิดมันมีการไปสำรวจเพิ่มเติมผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยครับอะโอเคคุณผู้ชมไปดูวัตถุปริศนาอันดับที่2ของใต้ท้องทะเลกันเลยอันดับที่2นะครับ
นั่นคือ Live Well in the Persian Gulf ครับเขาบอกว่าวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลชิ้นนี้นะครับคือวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลในอ่าวเปอร์เซียมันคือแสงกลมๆใต้ทะเลที่ดึงดูดสายตาให้คนที่มาพบเจอเนี่ยถึงกับประหลาดใจเพราะไอ้แสงอะไรบางอย่างนี้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับวงล้อบนผืนทะเลทรายที่มีความสวยงามมากๆมันจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตอนกลางคืนครับซึ่งในตอนแรกนั้นก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันคืออะไรแต่ในเวลาต่อมาครับนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่ามันคือปฏิกิริยาของพวกแพลงก์ตอนแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เลื้อยแสงได้มาเกยตื้นบนหาดจนทำให้บนหาดเนี่ยเกิดความสวยงามเป็นระยิบระยับตาเหมือนกับทะเลดวงดาวนั่นเองฮะคือถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยจู่ๆแบบพื้นทรายแม่งมีรอยระยิบระยับเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็น่าทึ่งเหมือนกันนะแต่นี่ก็คือมีการไขปริศนาออกมาแล้วว่ามันคือพวกแพลงก์ตอนหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรประมาณนี้เนาะไปดูอันดับที่1กันเลยครับวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลอันดับที่1นั้นนั่นก็คือ The Milky Sea Effect นั่นเองครับเขาบอกวัตถุปริศนาใต้ท้องทะเลชิ้นนี้นะครับคล้ายๆกับอันก่อนเมื่อกี้เลยมันคือการเลื่องแสงเป็นเส้นๆหรือริ้วๆสวยๆสีฟ้าหรือสีขาวในตอนกลางคืนในน้ำซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามันคือปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดแสงของแบคทีเรียแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปฏิกิริยาแบบนี้หรือสสารอะไรที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ได้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีนั่นเองครับมันเป็นดวงๆเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบบริเวณที่น้ำทะเลซัดขึ้นมาแล้วก็ตรงไหนที่มีน้ำทะเลก็จะเป็นแบบไฟแบบนี้แต่บนน่ะคือมันอยู่บริเวณทะเลทรายก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคุณผู้ชมน่าสนใจฮะและนี่ก็คือท็อป10หรือว่าวัตถุปริศนาที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่น่าสนใจมากๆนั่นเองครับผมเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับคิดว่ามันว้าวแค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมกันหน่อยแล้วกันนะครับคือช่วงนี้ผมอาจจะบ้าอะไรที่มันแบบใต้ท้องทะเลพอสมควรนะเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆแหละเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันเนาะคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถ้าเกิดวันนี้คำพูดจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดหรือทำให้ใครเนี่ยดูแล้วขัดหูขัดตาก็ขอประทานอภัยไว้ที่ด้วยจะรีบรักษาตัวให้หายให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาเต็มที่ได้มากที่สุดนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับและเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันนะวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ